วัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการเกร็ดความรู้ภาษาไทยกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้เสนอตอนที่1ชื่อตอนว่าการเปลี่ยนงานวิจัยเป็นหนังสือค่ะนักวิชาการหลายๆท่านนะคะผลิตงานวิจัยขึ้นออกมานะคะเพื่อตีพิมพ์นะคะในบทความวารสารต่างๆแต่ยังคงมีงานวิจัยที่เป็นฉบับรูปเล่มรายงานสมบูรณ์นะคะซึ่งมีเนื้อหามีตัวอย่างต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะคะวันนี้สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะจึงอยากจะแนะนำให้นักวิชาการทุกท่านนะคะลองปรับงานวิจัยงานการวิจัยฉบับนั้นๆนะคะให้เป็นหนังสือและตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปให้มันกว้างขวางมากขึ้นค่ะทำไมเราจึงต้องตีพิมพ์งานวิจัยนะคะเป็นหนังสือนะคะเหตุผลแรกก็คือว่าการตีพิมพ์งานวิจัยเป็นหนังสือเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้อ่านได้กว้างขวางขึ้นเราอาจจะเคยได้ยินคำว่างานวิจัยขึ้นหิ้งใช่ไหมคะงานวิจัยขึ้นหิ้งก็คืองานวิจัยหรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ถูกทำขึ้นและเย็บเล่มและอยู่บนชั้นหนังสือในห้องสมุดต่างๆที่พวกเราหรือนักวิชาการต่างๆไปค้นคว้ากันแต่ถ้าหากงานวิจัยนั้นถูกเปลี่ยนแปลงนะคะหรือดัดแปลงให้เป็นหนังสือจะมีการตีพิมพ์ออกจำหน่ายและเผยแพร่สู่วงการวิจัยหรือวงการวิชาการที่กว้างขวางมากขึ้นทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะอีกเหตุผลหนึ่งการตีพิมพ์งานวิจัยเป็นหนังสือจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยหาอ่านงานเหล่านั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นผู้วิจัยสามารถปรับภาษาและเปลี่ยนแปลงภาษาให้ผู้อ่านที่อาจจะไม่ใช่นักวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นและทำให้เนื้อหางานวิจัยหรือเนื้อหาทางงานวิชาการนั้นเนี่ยเผยแพร่ออกไปได้กว้างขวางขึ้นค่ะเราจะเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นหนังสือได้อย่างไรในเมื่อธรรมชาติของงานวิจัยและหนังสือนั้นมีความแตกต่างกันผู้เขียนนะคะหรืออาจารย์ทั้งหลายไม่ต้องกังวลนะคะการเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นหนังสือนะคะเราสามารถยึดรูปแบบของงานวิจัยที่เราเขียนไว้ได้เลยนะคะลักษณะของงานวิจัยที่เราเขียนไว้จะมีทั้งวัตถุประสงค์ขอบเขตวิธีการดำเนินงานนะคะเราสามารถยึดโครงสร้างนั้นเหล่านั้นไว้ได้นะคะสิ่งแรกที่เราจะทำให้งานวิจัยของเรากลายเป็นหนังสือแล้วน่าสนใจก็คือชื่อเรื่องค่ะงานวิจัยบางเล่มเราตั้งชื่อเรื่องโดยการกำหนดขอบเขตสมมติฐานต่างๆเอาไว้ในชื่อเรื่องหรือแม้แต่ขอบเขตข้อมูลในการวิจัยนะคะแต่เมื่อเรานำมาปรับปรุงเป็นหนังสือเนี่ยเราสามารถตั้งชื่อหนังสือให้ดึงดูดใจผู้อ่านมากขึ้นโดยการหยิบประเด็นสำคัญขึ้นมาในการตั้งเป็นชื่อหนังสือนะคะในส่วนของงานวิจัยนะคะจะมีส่วนที่ชื่อว่ากิจกรรมประกาศค่ะผู้เขียนสามารถปรับกิจกรรมประกาศให้เป็นส่วนที่ชื่อว่าคำนำได้นะคะโดยสามารถเขียนแรงบันดาลใจที่เป็นเหตุผลส่วนตัวลงไปในคำนำได้นะคะแล้วก็สามารถขอบคุณผู้ให้ทุนการวิจัยหรือผู้สนับสนุนการวิจัยของเราได้เช่นเดียวกับกิจกรรมประกาศค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะคือบทคัดย่อผู้เขียนควรจะคงส่วนที่เป็นบทคัดย่อไว้เพราะว่าบทคัดย่อเนี่ยจะเป็นส่วนที่บอกว่างานวิจัยของเราเนี่ยมีเนื้อหาสำคัญอย่างไรตั้งแต่ต้นจนจบค่ะหลังจากนั้นผู้ใจสามารถดำเนินเนื้อหาไปตามหัวข้องานวิจัยของเราได้เลยสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ใจสามารถปรับได้นะคะหรือนักวิชาการทุกท่านสามารถปรับได้ก็คือบทที่เราให้ชื่อว่าทบทวนเอกสารและงานวิจัยส่วนนี้นะคะผู้วิจัยสามารถปรับชื่อบทนะคะแล้วก็ปรับวิธีการเขียนเนื้อหานะคะให้เป็นลักษณะของการเห็นพัฒนาการของการวิจัยในสาขาวิชานั้นหรือในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เราทำว่างานวิจัยเนี่ยมันมีงานอะไรที่เคยทำมาแล้วบ้างและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราอย่างไรส่วนที่เป็นทบทวนวรรณกรรมเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ที่จะมาอ่านงานวิจัยของเราต่อไปได้ค่ะหลังจากนั้นเราสามารถเขียนบทวิจัยไปได้จนถึงกระทั่งบทจบบทสรุปผลแล้วก็เอกสารงานวิจัยเอกสารที่เป็นเอกสารอ้างอิงได้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่1การเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นหนังสือค่ะฝากติดตามตอนต่อไปนะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้ระดับภาษาในการเขียนหนังสือกันค่ะ